ีใครบอกเลยว่าห้ามจ้องหน้าพระธิดาเนี่ยไม่ว่าจะพูดยังไงนางก็ไม่เชื่อเราต้องให้ผู้มีอำนาจช่วยใครเหรอถึงเวลาของเราแล้วที่จะได้ครอบครองทั้งสวรรค์และพวกมนุษย์เจ้าจงตามหาพระอิศวรในร่างของมนุษย์แล้วฆ่าทิ้งซะพระพิลุงน่ะเป็นเพื่อนกับข้าเราเดือนสองเพิ่มนั่นน่ะต้องอย่ารู้จักกันราหูอยู่ไหนนางยักษ์ตนนั้นเนี่ยเป็นอะไรกับราหูหรอเขาเป็นยักษ์เหมือนกันแล้วก็ตามมาหากันจนถึงที่นี่น่าจะเดาออกนะกลับมาแล้วน่าดูทีเดียว